การบรรยายในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากข้อเท็จจริงต่างๆที่ท่านควรจะทราบก่อนแต่ที่จะมาศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาและเมื่อท่านปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันตรงตามข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ควรทราบก่อนแต่ศึกษาธรรมะสำหรับตรวจสอบกับเมื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเสร็จแล้วว่ามันจะตรงกันหรือไม่และหัวข้อที่จะต้องทราบเหล่านี้ก็มีตามหลักทั่วๆไปที่จะใช้ในการศึกษาวิชาอะไรก็ได้ก็คือหัวข้อว่าทำไมคือทำไมจะต้องศึกษาธรรมะคือพุทธศาสนาและหัวข้อถัดไปก็อะไรคือตัวพุทธศาสนาแล้วว่าใครเป็นผู้ประกาศพุทธศาสนาหรือจะเรียกอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสนาเป็นของใครกระทั่งว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์เป็นออธอริตี้นะหรือเปล่าเมื่อเราจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติพุทธศาสนาแบบอย่างไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วนี่คือหัวข้อข้อแรกที่ว่าทำไมจะต้องศึกษาพุทธศาสนาคำตอบข้อแรกก็คือว่าเพราะเราเกิดมาจากท้องมารดาอย่างไม่รู้อะไรจะมีความโง่คือความไม่รู้ตั้งต้นมาแต่ในท้องแล้วก็ไม่รู้หรือรู้ผิดๆน่ะมากยิ่งขึ้นเช่นว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างนี้เป็นคนไม่รู้ก่อนแรกให้พอเราเกิดมามันก็ตั้งต้นโง่เนี่ยขออภัยใช้คำหยาบคายว่ามันตั้งต้นโง่เด็กทารกเกิดมาพอได้กินอร่อยก็รักไม่อร่อยก็โกรธก็มีชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเพิ่มขึ้นจนเป็นนิสัยแล้วก็เป็นทุกข์เพื่อจะแก้ความโง่เขลาที่ติดมาแต่ในท้องนี่ให้หมดไปเราจึงศึกษาพุทธศาสนาทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะได้รับการศึกษาในวิธีทางการครองชีวิตตามลัทธิศาสนาหรือวัฒนธรรมใดๆมาบ้างแล้วทีนี้เราก็มาศึกษาวิชาการดำเนินชีวิตนี้ของพวกอื่นดูบ้างเช่นว่าท่านเคยศึกษาคริสเตียนิตี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อรู้วิธีของผู้อื่นหรือของเพื่อนเพื่อจะได้เลือกเอาที่ดีที่สุดที่เราควรจะถือไว้เป็นหลักในการดำรงชีวิตต่อไปศึกษาหลักธรรมะของเพื่อนพวกอื่นเพื่อจะเลือกเอาที่ดีที่สุดสำหรับเป็นหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิตสืบต่อไปนี่เราจึงมาศึกษาพุทธศาสนา
ทีนี้เราก็มาถึงข้อที่ว่าอะไรอะไรวัดคือพุทธศาสนา อยากจะพูดทำความเข้าใจกันหน่อยในข้อที่ว่าพุทธศาสนาเป็น religion หรือไม่โดยมากก็ถือกันว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ religion แต่เดี๋ยวนี้พุทธบริษัท มีเหตุผลที่จะกล่าวว่าเราก็เป็น religion มีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลดังนั้นในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้ามีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลอีกอย่างหนึ่งคำว่า religion นั้นหมายถึงการปฏิบัตินะระบบการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสิ่งสูงสุดสูงสุดคือดับทุกข์สิ้นเชิงมีการปฏิบัติเพื่อเกิดให้เพื่อให้มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดนี่ก็เรียกว่า religion ได้ดังนั้นพุทธศาสนาก็เป็น religion ด้วยเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วจะไม่ใช่ religion เนี่ยขอให้เข้าใจว่าเป็นศาสนาเต็มตัวนี่ก็คือหัวข้อแรกเมื่อเป็นดังนี้เราก็จะเห็นได้ต่อไปว่ามีศาสนาอยู่สองชนิดคือมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าที่อิสต์เอทีอิสต์ที่นี้พุทธศาสนาก็จะเป็นเอทีอิสต์คือไม่มีพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้านี่มันก็มีหลักว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วเป็นไปตามกฎของวิวัฒนาการเลยเรียกคนพวกนี้ว่า evolutionist ส่วนพวกที่ยังมีพระเจ้าเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่วิวัฒนาการแต่พระเจ้าสร้างความเชื่อระบบนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็น creationist คือผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างเดี๋ยวนี้เราจะมาศึกษาพุทธศาสนาเราก็จะต้องรู้ว่าเรากำลังจะมาศึกษาความรู้ในระบบที่เชื่อว่าไม่มีผู้สร้างมีแต่วิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาตินี่คือข้อที่จะต้องทำความเข้าใจกันเสียให้ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกทีนี้ง่ายๆต่อไปพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่จะต้องศึกษาในภายในจากข้างในดูข้างในคือในความรู้สึกที่เรามีกันอยู่จริงๆสิ่งที่ได้ปรากฏแล้วแก่ความรู้สึกเป็นความเจนจัดในทางจิตทางวิญญาณในภายในนั่นแหละจะใช้เป็นตัวบทเรียนหรือเป็นหัวข้อสำหรับการศึกษาคือที่เรียกว่าเราจะต้องศึกษาจากภายในก็แล้วกันการศึกษาภายนอกก็มีได้แต่ไม่ได้ยึดถือเอาไม่ได้ยึดติเพียงว่าได้ฟังมาว่าอย่างไรแต่จะต้องเอามาศึกษาถึงข้างในว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงความทุกข์เป็นเรื่องข้างในความดับทุกข์เป็นเรื่องในภายในความจริงมันก็อยู่ที่เราได้ผ่านมันแล้วเป็น experience ต่างๆจะต้องศึกษาจากสิ่งที่เป็นภายในเนี่ยเป็นใจความสำคัญข้อหนึ่งว่าศึกษาจากภายในเนี่ยต่อไปก็คือว่าพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติโดยบุคคลไม่ใช่การบัญญัติของบุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติแล้วมีผู้ค้นพบกฎของธรรมชาติและนำมาสอนไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่แต่งตั้งขึ้นมา
แต่ว่าค้นพบไอ้ความจริงของธรรมชาติและนำมาบอกนี่พุทธบริษัทจึงไม่ถือว่าเป็นออโทริตี้มีออโทริตี้ในคำสอนเหล่านี้เพราะเป็นของธรรมชาติพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงเหล่านี้ซึ่งดับทุกข์ได้แล้วก็นำมาบอกกันนี่เราจะต้องถือเป็นหลักข้อหนึ่งว่าเป็นสัจจะเป็นทรูธเป็นนัจจรังทรูธของธรรมชาติมีผู้ค้นพบและนำมาสอนไม่ใช่การบัญญัติเอาเองมันจึงมีทนต่อการพิสูจน์มีลักษณะทนต่อการพิสูจน์นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้ที่นี่จะให้ง่ายเข้าเราจะแยกให้เป็นข้อเป็นข้อเพื่อง่ายในการเข้าใจในเมื่อจะถามว่าพุทธศาสนาคืออะไร ข้อแรกก็จะพูดว่าพุทธศาสนาก็คือการค้นพบหรือ discovery ของพระพุทธเจ้าเป็นการค้นพบของพระพุทธเจ้าค้นพบกฎธรรมชาติความจริงของธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นมากมายแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์และทรงค้นพบหมดครบถ้วนแล้วก็นำมาสอนโดยแง่นี้เราก็พูดได้ว่าพุทธศาสนาคือการค้นพบของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือว่าพุทธศาสนาเป็นสติปัญญาหรือเป็นwisdomของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงของธรรมชาติมากมายมหาศาลจนเปรียบได้กับว่าเป็นใบไม้หมดทั้งป่าทั้งโลกใบไม้หมดทั้งโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็เลือกคัดเฉพาะที่จำเป็นที่มีประโยชน์เอามาสอนเพียงเท่ากับใบไม้กำมือเดียวจะพอที่จะดับทุกข์ได้จริงได้หมดได้จริงอันนี้เราเรียกว่าเป็นสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามีลักษณะปฏิบัติได้เป็น practical เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกับความงมงายโดยความเชื่อของบรมโบราณแล้วก็ทนต่อการพิสูจน์พระพุทธเจ้าได้เลือกเฟ้นมาอย่างดีแล้วมันก็ทนต่อการพิสูจน์ท้าทายให้มีการพิสูจน์นี่คือสติปัญญาของพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาข้อที่สามมันจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมเป็นอันติเมตทรูธเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งเพื่อจัดให้เป็นเรื่องที่ศึกษาง่ายไม่ใช่บัญญัติเอาตามชอบใจแต่ว่ามันเป็นการแต่งตั้งเป็น classification ตามที่เห็นว่าเหมาะสมสำหรับจะศึกษาแล้วก็เลยบัญญัติไว้ในสี่ลักษณะคือเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำความหมายทั้งสี่อย่างนี้ไว้ให้ดีๆอย่าให้ปะปนกันน่าจะช่วยเกิดความง่ายได้ที่สุดในการจะศึกษาพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติ
เรื่องหน้าที่ตามกฎธรรมชาติแล้วก็เป็นผลที่จะเกิดจากหน้าที่ที่ปฏิบัตินั่นนี่เรียกเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธศาสนาทีนี้ข้อที่4ต่อไปพุทธศาสนาคือโอวาทคือด็อกทรินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้อย่างแน่ชัดว่าเราสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่สอนเดี๋ยวนี้มีคนเอาเรื่องต่างๆเข้ามาใส่ในพุทธศาสนาว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจนผิดจนตะเลิดออกไปนอกขอบเขตนี่ก็เป็นของใหม่เป็นของไม่ใช่พุทธศาสนาเดิมแท้หรือพุทธศาสนาตัวแท้ที่พระพุทธเจ้ามุ่งจะทรงสั่งสอนคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนั้นท่านทั้งหลายอย่ารับเอาปัญหาอย่างอื่นเข้ามาใส่ให้มันมากมายให้มันยุ่งยากให้มันยังเหลือแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์สองเรื่องเท่านั้นอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาปนโอวาทหรือด็อกทรินของพุทธเจ้ามีเพียงเท่านี้ข้อที่5ถัดไปก็พุทธศาสนาคือวิถีดำเนินชีวิตวิถีดำเนินชีวิต way of life ตามแบบของพระพุทธเจ้าสรุปเป็นใจความสั้นๆได้ว่าอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นคำที่สำคัญมากที่ท่านจะต้องเข้าใจให้ดีว่าอยู่ตรงกลางไม่มีลักษณะเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟนักศึกษาที่มีชื่อเสียงชาวยุโรปบางคนว่าจัดพุทธศาสนาเป็นเนกาทีฟและบางพวกอื่นก็เป็นโพซิทีฟนี่ไม่ถูกพุทธศาสนาต้องการจะดำเนินชีวิตที่อยู่ตรงกลางซึ่งไม่ใช่ positive หรือ negative แล้วก็ไม่ใช่แพ้เอา opposite ใดๆอีกมากมายไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่กำไรไม่ขาดทุนคือว่าไม่ extreme ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าอยู่ตรงกลางถ้าเรามีธรรมะแท้เราจะอยู่เนื้ออิทธิพลทั้งของโพซิทีฟและเนกาทีฟเราจะไม่หลงไหลในโพซิทีฟเหมือนที่กำลังหลงไหลกันอยู่โดยมากจนเกิดเป็นปัญหาและเกิดความเจริญที่ผิดพลาดอย่างบ้าหลังสร้างปัญหาให้มนุษย์มากเหลือเกิน way of life ตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นจะอยู่ตรงกลางหรือจะพูดอีกทีว่าอยู่เนื้อกว่าเนื้อโพซิทีฟเนื้อเนกาทีฟหรือจะชอบพูดอยู่ตรงกลางระหว่างก็ได้เหมือนกันเราจึงเป็นผู้ที่คงที่ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รู้สึกขึ้นหรือลงไม่ฟูไม่แฟบเนี่ยเขาให้มีความปกติอยู่ตรงกลางระหว่างความหมายของสิ่งที่เป็นคู่ทุกคู่นี่คือ way of life ตามแบบของพุทธศาสนาทีนี้ที่6พุทธศาสนาคือเสรีภาพหรืออิสรภาพทางความคิดพุทธศาสนาไม่บังคับให้เชื่อไม่มีด็อกมาติกซิสเต็มใดๆในพุทธศาสนาฝากไว้กับสติปัญญาและเหตุผลของบุคคลนั่นเมื่อเขาเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วเขาก็เลือกเอาไม่มีการบังคับว่าต้องเชื่ออย่างนั้นต้องเชื่ออย่างนี้ปล่อยให้เสรีภาพในการที่จะคิดในการที่จะเลือกในการที่จะทดสอบหรือทดลองแล้วก็เลือกเอาจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ที่ฉันพูดก็ไม่ต้องเชื่อนะพระพุทธเจ้าตรัสที่ท่านพูดเองก็ยังไม่ต้องเชื่อเอาไปดูว่ามันจะดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้าเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้ก็ลองดูนี่เป็นเสรีภาพอย่างยิ่งที่จะต้องพูดว่าหาไม่ได้ในลัทธิใดๆหรือในศาสนาอื่นๆเสรีภาพชนิดนี้หาได้แต่ในพุทธศาสนาเราจึง
ถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพนี่ก็ข้อหนึ่งทีนี้ข้อสุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าพุทธศาสนาเป็นระบบคำสอนที่ศพหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีวิถีทางเป็นวิทยาศาสตร์คือว่ามีเหตุผลเอาของจริงมาเป็นสิ่งพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์ไม่มีวิธีไสยศาสตร์ซึ่งไม่มีการพิสูจน์และทดลองและไม่บังคับให้เชื่อโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์และทดลองมันต้องการให้มีการพิสูจน์และทดลองจนพอใจแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามจึงเรียกว่าเป็นศาสนาที่ศพหลักวิทยาศาสตร์หรือจะเรียกว่าศาสนาวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตทางวิญญาณซึ่งเขามักจะไม่ค่อยเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ในที่นี้ขอยืนยันว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์จะทนอยู่ได้ในเมื่อโลกยิ่งเจริญด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์โลกเจริญด้วยวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่าใดจะยิ่งชอบใจวิถีทางของพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องอริยสัจหรือเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันก็เป็นเรื่องละเอียดที่ต้องพูดกันอีกมากแค่ขอให้ท่านพยายามศึกษาเรื่องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจว่าเรื่องอริยสัจหรือเรื่องอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันอันหนึ่งเป็นอย่างย่ออันหนึ่งเป็นอย่างพิสดารถ้าท่านศึกษาเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งเห็นความเป็นวิทยาศาสตร์ความศพหลักวิทยาศาสตร์หรือความเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตของพระพุทธศาสนาสามารถที่จะดับทุกข์ทางจิตได้จริงขอร้องให้ศึกษาอริยสัจและอิทัปปัจจยตาทีนี้ก็มาถึงปัญหาข้อต่อไปที่ว่าของใครพุทธศาสนาของใครไม่ตั้งปัญหาว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นออเทอริตี้ของใครก็แปลว่าไม่มีเพราะเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของใครโดยเฉพาะแต่ถ้าถามว่าใครเป็นผู้สอนประกาศพุทธศาสนาก็จะตอบว่าผู้ที่มีความรู้และมีความตื่นจากหลับและเป็นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจะเป็นผู้สอนพุทธศาสนาแม้ท่านทั้งหลายทุกคนนี่ก็สอนได้เมื่อท่านมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานได้เท่าไรท่านก็สอนพุทธศาสนาได้เหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆก็ได้ถ้าถามว่าใครสอนใครเป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างยิ่งแล้วท่านก็สอนและสาวกของท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สอนแม้ท่านทั้งหลายถ้ามีความรู้ความตื่นความเบิกบานบ้างตามสมควรแล้วท่านก็สอนได้นั่นเราจะต้องตอบว่าผู้สอนนั่นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าพุทธะบุคคลบุคคลผู้เป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จึงเรียกว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครฮะเป็นของธรรมชาติแล้วผู้ใดรู้ตื่นเบิกบานในกฎของธรรมชาติผู้นั้นจะเป็นผู้สอนนี่ถ้าถามว่าของใครหรือใครสอนท่านจะต้องตอบอย่างนี้
ทีนี้ก็มาถึงคำถามหรือปัญหาที่ว่าอย่างไรทำอย่างไร how to do ทำอย่างไรกับพุทธศาสนาให้ว่าถามว่าทำอย่างไรกับพุทธศาสนาก็คือทำทุกอย่างที่เป็นการพัฒนาจิตใจอบรมจิตใจฝึกฝนจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิตใจให้รู้ถึงความจริงเหล่านี้ความจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นโดยวิธีที่เรียกว่าภาวนาภาวนา development of the mind จนเรารู้ความจริงเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลที่จะได้รับเนี่ยที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาจะทำวิปัสสนามันหมายความว่าทำเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้จนปรากฏผลคือดับทุกข์ได้ตอบสั้นๆเลยทำอย่างไรก็บอกว่าพัฒนาจิตให้รู้ธรรมะเหล่านี้มันมีหน้าที่อย่างนี้ท่านขอท่านตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆทำสมาธิทำวิปัสสนานั่นแหละคือทำอย่างนั้นแหละแต่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมันไม่อาจจะรู้ต้องทำอย่างถูกต้องแล้วท่านรู้ได้เองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นความสงสัยก็ค่อยๆหมดไปความทุกข์ทั้งหลายก็ค่อยหมดไปความสงสัยก็หมดไปกิเลสก็หมดค่อยๆหมดไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ถูกต้องหรอกไม่อาจารย์จะบอกว่าถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องหรอก ท่านไม่ต้องเชื่ออาจารย์ฮะเรียกว่าดูว่ามันดับกิเลสดับความทุกข์ให้รู้สว่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ เป็นความทุกข์นะก็จะถูกต้องทำอย่างไรก็คือฝึกฝนจิตให้รู้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้โดยทางจิตใจจนดับทุกข์ได้อย่างที่เรียกว่าปฏิบัติพุทธศาสนาส่วนใหญ่มีสมาธิและปัญญาหรือสมถะหรือวิปัสสนาแล้วก็มีศีละ morality เนี่ยเป็นพื้นฐานดำเนินชีวิตอย่างมีศีลแล้วก็จะง่ายในการที่จะทำสมถะและวิปัสสนาทำอย่างไรทำอย่างไรก็ตอบว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะสรุปใจความสั้นๆจำง่ายๆอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าที่จะเรียกว่าภาวนาหรือพัฒนาจิตนั่นคือทำจิตให้เป็นสมาธิมีสมถะและทำจิตให้มีปัญญาหรือวิปัสสนามีอยู่สองขั้นตอนที่เรียกว่าพัฒนาจิตนั่นคือทำสองขั้นตอนในขั้นแรกจะต้องทำจิตให้อยู่ในอำนาจของเราจิตตามธรรมดาตามธรรมชาติของคนทั่วไปเหมือนกับสัตว์ป่าจะเที่ยวไปตามพอใจไม่รับรู้ไม่ตั้งใจแล้วมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยแล้วมันก็ไม่ยอมทำด้วยเช่นท่านจะทำสมาธิมันก็ไม่ยอมทำไม่ยอมที่จะทำสมาธิหรือเป็นสมาธิดังนั้นเราต้องมีการกระทำชนิดที่เรียกว่าฝึกมันจะใช้คำว่าเทรนนิ่งจนกระทั่งว่าเป็นเทมมิ่งทำสัตว์ป่าให้เป็นสัตว์บ้านเหมือนเราทำสัตว์ป่าให้เป็นสัตว์บ้านเป็นดอมเมสติเกตมันจิตมันเหมือนกับสัตว์ป่าทำดอมเมสติเกตมันให้เป็นเหมือนกับสัตว์บ้านที่จะเรียกว่าเทมมันอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ทำให้มันเชื่องมันอยู่ในอำนาจของเรา
มันอยู่ในอำนาจของเรามีลักษณะว่ามันจะไม่มีกิเลสเกิดอยู่แล้วมันก็มีสมาธิมันเข้มแข็งมีกำลังมากมีโฟกัสเดียวแล้วมันก็แอคทีฟที่สุดคือมันง่ายสะดวกที่จะทำหน้าที่ของจิตเราเรียกว่ามันบริสุทธิ์มันตั้งมั่นมันเป็นกัมมันียะคือแอคทีฟที่สุดเนี่ยขั้นนี้ขั้นแรกเทมแล้วก็ทีนี้ก็ใช้มันใช้งานมันใช้งานมันให้ดูและเห็นสิ่งที่มันควรจะดูและควรจะเห็นถ้ามันมีความทุกข์มันก็ต้องดูความทุกข์แล้วมันก็เห็นว่าภายใต้ความทุกข์นั้นมีเหตุอะไรของความทุกข์แล้วมันก็จะรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรตามวิธีที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็รู้อ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เราต้องจัดการอย่างนี้จัดการอย่างนี้จัดการอย่างนี้ด้วยความรู้อย่างนี้เป็นความรู้เป็นวิปัสสนาสมถะทำให้มันอยู่ในอำนาจของเราวิปัสสนาทำให้คือใช้มันในทำหน้าที่ในการศึกษารู้ธรรมะตามกฎของธรรมชาติสรุปใจความก็เป็นอย่างนี้แหละคือบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเราและใช้มันให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำอย่างนี้เรียกว่าภาวนาทีนี้ข้อสุดท้ายจะมีผลสุดท้ายเป็นอย่างไรไฟนั่นโกลจะเป็นอย่างไรก็อย่างไรใช้คำว่าอย่างไรที่จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จคืออย่างไรเราไม่ได้มีความสำเร็จอย่างอื่นใดเลยนอกจากความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ไม่ใช่คำรับรองของอาจารย์ไม่ใช่เซอร์ติฟิเคตไม่ใช่อะไรจากใครแต่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรได้หมดไปอะไรได้หมดไปอะไรได้หมดไปนี่สำคัญมากอยากจะพูดไว้ให้เป็นหลักสำหรับท่านทั้งหลายจะได้ใช้สอบตรวจสอบตัวเองว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จถ้าสิ่งนี้ลดไปก็นั่นแหละจนหมดแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จจะพูดให้เป็นตัวอย่างเป็นข้อทีละข้อดีกว่าแต่ในที่นี้จะขอบอกสรุปก่อนว่ามันมีสิ่งที่ควรจะใช้เป็นหลักสังเกตว่าประสบความสำเร็จหรือไม่สัก12หรือ13ข้อพูดทีละอย่างละอย่างอย่างแรกความลดลงหรือหมดไปแห่งความรักทางกามารมณ์เหลือแต่ความรักที่บริสุทธิ์ข้อ2ลดไปจนหมดความโกรธตามธรรมดาคนโกรธง่ายที่สุดเรื่องน้อยนิดเดียวมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับโกรธมากจนเป็นนิสัยความโกรธนี่จะลดลงและหมดไปนี่ข้อที่สองข้อที่สามความเกลียดคนมีเรื่องที่เกลียดไปเสียเวลาไปให้เกลียดไปเสียเวลาเกลียดมีความทุกข์เราจะไม่มีอะไรสำหรับจะเกลียดไม่ต้องไปเกลียดมันให้เสียเวลานี่ความเกลียดลดลงแล้วจนกระทั่งหมดไปยังมีความเกลียดที่เกี่ยวกับความโง่เช่นว่าเกลียดของสกปรกหรือว่าเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดที่เป็นความโง่ของเราไปเสียเวลาเกลียดเราอยู่เฉยๆดีกว่านี่เรียกว่าไม่เกลียดข้อที่สี่คือความกลัว
เรามันกลัวถูกสอนให้กลัวมาตั้งแต่เล็กๆถูกสอนให้โง่จนกลัวนั่นกลัวนี่ไม่มีเหตุผลเราจึงมีความกลัวกลัวง่ายและกลัวมากไอ้ความกลัวนี่จึงลดลงลดลงและหมดไป 5. ความตื่นเต้นตื่นเต้นประหลาดใจอัศจรรย์ใจความตื่นเต้นนี่จะลดลงและจะหมดไปจะไปดูกายกรรมอะโครเบตหรือนี่ไม่มีประหลาดไม่มีตื่นเต้นไม่มีอัศจรรย์เป็นเช่นนั่นเองไปโลกพระจันทร์ได้ก็ไม่ตื่นเต้นมันเช่นนั่นเองตามกฎอิทัปปัจจยตาต่อไปนี้ไม่มีความตื่นเต้นอะไร excitation ไม่มีเหลือหรือว่าลดลงลดลงลดลงกระทั่งไม่มีเหลือจิตไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรสติมูลเลตมันได้นี่ก็เป็นข้อที่ห้าทีนี้ข้อที่หกไม่มีวี่ตกกังวลเราไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนจิตมันวี่ตกกังวลไม่อาจจะเก็บความคิดให้หยุด มันจะเลื่อนลอยไปคิดวี่ตกกังวลซึ่งทรมานมากซึ่งเป็นเหตุให้เป็นโรคประสาทได้ง่ายวี่ตกกังวลผมก็ไม่รู้จะวี่ตกกังวลความคิดไม่หยุดไหลเรื่อยวี่ตกกังวลวี่ตกกังวลนี่จะต้องลดลงเลยหมดไปที่เจ็ดความอาลัยอาวรณ์ไม่อาจจะหยุดความคิดในสิ่งที่ล่วงไปแล้วสามีหย่าไปแล้วภรรยาหย่าไปแล้วก็ยังคงคิดถึงอยู่ยังมีความคิดอะไรเกี่ยวข้องอยู่ก็เรียกอาลัยอาวรณ์อันนี้ต้องลดลงและหายไปความอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นต่างๆที่เป็นอดีตล่วงลับไปแล้วก็ยังอาลัยอาวรณ์ไม่มีอาลัยอาวรณ์ข้อ8อิจฉาริษยานี่เป็นโรคที่ร้ายกาจเพราะเราอิจฉาเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรานี่เจ็บปวดเองแล้วเป็นทุกข์เองแล้วผู้ที่เราคิดอิจฉาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนโดยมากไม่อยากจะให้ผู้อื่นดีกว่าตนถ้าเห็นใครจะดีกว่าตนดีเสมอตนก็อิจฉาบางทีก็อิจฉาคนที่ต่ำกว่าว่ามันจะดีขึ้นมาความอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครได้ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องลดลงลดลงลดลงแล้วหมดไปนี่ความดูหมิ่นผู้อื่นดูหมิ่นผู้อื่นอยากจะยกตัวขึ้นสูงเลยทำผู้อื่นให้ต่ำลงไปเรียกว่าดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้ต้องลดลงลดลงและหมดไปข้อที่10ความขัดแย้งอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นเรื่องสำคัญมากมีพบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์คือจะไม่พูดถ้อยคำที่ขัดแย้งแก่ทุกคนไม่ว่าในโลกไหนคือว่าเรามีความเห็นมีความเชื่ออย่างไรเราจะไม่กล่าวออกไปเพื่อความขัดแย้งเช่นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาสอนกันอยู่อย่างนี้สอนกันอยู่อย่างนี้ในอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านไม่ขัดแย้งท่านไม่ไปเพิกถอนท่านบอกว่าเราก็ไม่ต้องรับรองและไม่ต้องเพิกถอนแต่เรามีอย่างนี้อย่างนี้ความเห็นของเรามีอย่างนี้อย่างนี้ท่านสอนว่านรกสวรรค์อยู่ไอ้ดินอยู่บนฟ้าแต่เราเห็นว่านรกนี่สวรรค์นี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้เพิกถอนของเก่าท่านเราอย่าพูดคำที่มันต้องขัดแย้งขัดแย้งแล้วจะเลวที่สุดเดี๋ยวนี้โลกลำบากอยู่ในการขัดแย้งเนี่ยถ้าไม่มีการขัดแย้งน่าจะไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆนั้นเราก็พูดว่าเรามีความคิดอย่างนี้ชอบใจอย่างนี้แต่ไม่ต้องพูดว่าของท่านผิดของท่านไม่ถูกยังไม่ต้องพูด
จะไม่พูดคำซึ่งเป็นเหตุให้ขัดแย้งคำขัดแย้งหรือความคิดขัดแย้งต้องลดลงลดลงและหมดไปขอโทษตรงนี้ตอนนี้จะต้องขออภัยอย่าเห็นว่าเป็นพูดร้ายหรือพูดดูหมิ่นหรือพูดอะไรที่จะยกตัวอย่างว่าพระยีซัสไครส์สอนศาสนาได้เพียง3ปีก็ถูกฆ่าตายเข้าใจว่าคำพูดของท่านจะมันเป็นการขัดแย้งท่านจะไม่ใช้วิธีที่ไม่ขัดแย้งแต่จะมีการใช้วิธีที่ขัดแย้งพระยีซัสไครส์จึงถูกฆ่าตายในเวลา3ปีแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่มีเรื่องอย่างนั้นนี่พอเป็นความเห็นจะยกตัวอย่างที่มันพอจะมองเห็นว่าแม้พระศาสดาก็จะไม่กล่าวคำขัดแย้งกับที่เขามันเชื่อเขามันถือกันอยู่ก่อนเพียงแต่จะบอกว่าฉันมีความเห็นอย่างนี้ท่านลองไปคิดดูนี่เป็นตัวอย่างที่ใหญ่โตสำคัญที่สุดว่ามันจะเป็นการก่อศัตรูแล้วก็จะยุ่งยากจะลำบากในการดำเนินชีวิตท่านจงมีคำพูดหรือมีการกระทำที่ไม่ขัดแย้งแต่อาจจะแสดงของเราได้ว่าเรามีความเชื่ออย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้เนี่ยขอให้ความขัดแย้งลดลงลดลงจนหมดไปข้อ11 ความหวงซึ่งเข้มข้นจนกลายเป็นความหึงหวงไม่อยากให้มีความเห็นแก่ตัวมากหวง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 ไม่อยากให้ผู้อื่นไม่อยากช่วยผู้อื่นที่เข้มข้นมากจนกระทั่งว่าผัวหึงเมียเมียหึงผัวเป็นปัญหายุ่งยากนี่ความหวงหรือความหึงเหล่านี้ต้องลดลงลดลงเลยหมดไปทีนี้ความที่ไม่เห็นว่าอะไรเป็นเช่นนั่นเองนะความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไม่ใช่เป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาตินะเราไม่เห็นเช่นนั่นเองเราไม่มีความรู้ว่าเป็นเช่นนั่นเองก็คือความโง่ข้อสุดท้ายนี่ก็คือความโง่ว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวกูเป็นของกูนี่ก็ต้องลดลงลดลงคือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองมากขึ้นความไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองลดลงลดลงจนหมดไปนี่เป็นข้อสุดท้าย12ข้อนี้ขอให้จำไว้สำหรับสอบไล่ทดสอบเช็คเรือเอ็กซามินตัวเองถ้าว่าไอ้12ข้อนี่ลดลงลดลงแล้วถูกแล้วนี่ถูกแล้วนี่เป็นผลของการปฏิบัติพุทธศาสนาที่ถูกต้องถูกต้องไม่ต้องให้อาจารย์รับรองก็ไม่ได้เพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ในจิตใจของลูกศิษย์งั้นลูกศิษย์ต้องสอบไล่ตัวเองด้วยข้อสอบเหล่านี้ช่วยจำไว้ดีๆ12ข้อเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าลดลงและหมดไปก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายได้รับผลของการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาแล้วทั้งหมดนี้จะจำให้ดีๆเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมในแง่มุมต่างๆที่เราควรจะเข้าใจตั้งแต่ก่อนปฏิบัติจนกระทั่งปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าเป็นเช่นนี้เองทำไมต้องศึกษาพุทธศาสนาอะไรคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาของใครใครประกาศกรรมสิทธิ์ของใครเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราจะรู้ว่าปฏิบัติเสร็จแล้วจะได้ผลอย่างไรเราได้แล้วหรือยังนี่ขอฝากไว้ให้ท่านศึกษากำหนดสังเกตข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างถูกต้อง
การศึกษาพุทธศาสนาและการปฏิบัติพุทธศาสนาจะมีเหตุผลจะนำมาซึ่งผลที่ควรจะได้เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วปฏิบัติเป็นผลแล้วก็จะเห็นโอ้มันจริงอย่างนี้เดี๋ยวนี้เพียงแต่ฟังผู้อื่นพูดสำหรับเอาไปคิดแต่ขั้นปฏิบัติเสร็จแล้วก็เห็นเองโอ้มันอย่างนี้จริงๆจึงขอฝากไว้ท่านทั้งหลายทุกคนก่อนจะเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาก็ขอให้ซึมซาบแจ่มแจ้งในข้อเท็จจริงเหล่านี้ขั้นปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจริงอย่างนั้นก็เลยเป็นความจริงได้ผลจริงในการศึกษาและการปฏิบัติขอแสดงความหวังว่าการศึกษาและการปฏิบัติของท่านทั้งหลายจะก้าวหน้าไปด้วยดีจนประสบผลอย่างนี้จริงขอยุติการบรรยาย